มานี่ก่อนมานี่ก่อนโอ้ยขอพรยังขอพรจากขุนตาเออใช่มันมีเคล็ดลับไงขอพรจากขุนตาใช่ขอพรจากขุนตาโอเคสวยแล้วสวยแล้วใช่ไหมถ้าทุกคนพร้อมก็บอกนะคะโอเคได้ดิวเอาไปนะกินกับพี่ค่ะครับงานวันนี้แต่ขอเกินอื่นเลยขอถามเรื่องแฮชแท็กชื่องานก่อนแฮชแท็กชื่องานทำไมมันยาวขนาดนั้นครับชื่อเพลงมาเรียงร้อยเป็นบทเป็นกลอนเลยก็พยายามจะเอาของที่มีมาแบบขายผสมรวมกันเป็นแฮชแท็กให้แบบเป็นกิมมิกอะไรเงี้ยพี่หนุ่มจำได้ไหมจำได้ไหมชอบตัวการเดินทางที่สวยงามบนเส้นเรื่องเดิมที่ไม่เคยลังเลที่ไม่เคยลังเลและก็ตามเพราะฉันชอบตัวเองตอนอยู่กับเธออ่ะใส่รอบดิการเดินทางที่สวยงามบนเส้นเรื่องเดิมที่ไม่ลังเลเพราะที่ไม่เคยลังเลเพราะฉันชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอเธอก็คือทุกคนตรงนี้ยังบิ้วไปก่อนกับงานวันนี้เป็นยังไงคะไลน์อัพของเราสำหรับปีนี้ที่เราจะได้เจอกันไลน์อัพปีนี้ก็เข้มข้นครับผมแต่ว่าทางทีมงานบอกมาว่าคือไลน์อัพปีนี้แบบอะไรก็ตามเนี่ยคือยังไม่หมดแน่นอนอันนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราสามารถบอกได้มีอะไรบ้างนั่นแหละสิพี่กินเดิมลูกครับก็อย่างแรกก็เรดโปรเจกต์ก่อนเลยเพราะว่านี้ก็จริงแล้วทุกคนอาจจะได้ทราบกันตั้งแต่วัน GDS line up แล้วนะว่าหมายถึงว่าเรา2คนเนี่ยก็มีโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์นึงที่ชื่อโปรเจกต์ title ว่า Red Project นะครับที่กำลังทำอยู่กับทาง GDS นะครับผมซึ่งโปรเจกต์เนี้ยมันก็เป็นการร่วมทุนระหว่าง GDS กับ TV Creative Entertainment แล้วก็ Beacon Entertainment ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งในนั้นอ่ะมันก็จะประกอบไปด้วยโปรเจกต์ย่อยๆอีกหลายโปรเจกต์ในนั้นอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ที่ประกาศไปแล้วก็จะมีหนังเป็นภาพยนตร์ครับผมที่เราเล่นด้วยกันรวมถึงมากกว่าหนังก็จะมีครับผมแล้วก็เดี๋ยวมากกว่าหนังก็จะมีแล้วเหมือนกันจะบอกแต่ไม่บอกแล้วก็ลืมไปว่าบอกไม่ได้สำหรับหนังนี่สามารถเปิดเผยข้อมูลคร่าวๆได้บ้างไงก็จริงๆหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังเรื่องแรกของพี่ๆด้วยครับแล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกที่เรากลับมาเล่นด้วยกันเลยใช่ครับก็ไม่ได้เล่นด้วยกันก็เป็นงานแล้วเนาะใช่เป็นงานแสดงคู่แล้วกันครับผมหลังจากแปลรักษาโปรเจกต์ครับผมหลังจากที่เปิดไปตอนพูดอะไรเพิ่มได้อีกไหมครับใช่ก็หนังเรื่องนี้ก็ได้พี่หมูชัยนกดูแล้วดูแล้วแล้วก็มีต้นบอกเพิ่มสักหน่อยบอกแนวแล้วกันบอกแนวแล้วครับทริลเลอร์แอคชั่นฮอร์เรอร์คอมเมดี้ดราม่าโรแมนติกฉากลบซีนหมดยังครบทุกแนวแล้วเนี่ยทุกแนวแล้วครบรถอ่ะครบรถเลิฟซีนมีหรือเปล่าไม่รู้เราติดตามยังมีไม่เลิฟซีนเดี๋ยวพี่เพิ่มเลยแต่ว่าถ้าใช้คำว่ามากกว่าหนังมันต้องมีฮินต์อะไรพิเศษได้ป่ะมากกว่าหนังก็จะมีโฆษณาเยี่ยมไม่ใช่ไม่ตายจริงๆเลยก็บอกได้ว่าจริงๆอ่ะอยากบอกนะแต่เขายังไม่ให้บอกนะจริงก็คือมีหนังนี่แหละหนังก็จะปล่อยก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นอะไรที่อาจจะอยู่ออนโปรเจกต์หรืออยู่ออนท็อปิกของเราสองคนหรืออยู่บนออนท็อปิกของหนังเรื่องนี้แล้วกันซุบซิบก็หล่อซุบซิบซุบซิบโอเคโอ้เมื่อกี้พูดว่าก็ไม่รู้เหมือนกันต่อไปก็งานเพลงของพี่พีของพี่พีของพีก็จะมีเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกครับเดือนมีนาคมปีหน้าอุ้ยเหรอใช่รู้ปะเนี่ยไม่ใส่ใจไม่รู้จะรู้ได้ไงเธอเพิ่งประกาศวันนี้ไงใช่มีคนประกาศต่อมาด้วยวันนี้เท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่นะครับ89ทำไมจำไม่ได้ล่ะเออทำไมอ่ะมีรุ่นไม่ได้ทำอะไรนะ8ถึง9 8แล้วก็9มีนาปีหน้าชวนยังเฮ้ยเขาจะมาแล้วป่ะพี่กว่าเขาจะรับเล่นหนังได้เนี่ยโอ้ยถือว่าเสียน้ำตาไปเท่าไหร่ผมอะเล่นหนังเนี่ยเขาอะไม่ได้ไม่เล่นไม่ยอมเล่นสักทีนะ
ก็รอแทนไงทำไมต้องคัดต้องเสียน้ำตาเลยกว่าจะเข้ายอมเล่นหนังกับเราด้วยก็นี่มันถ่ายจบไปแล้วนะฟังอยู่เนี่ยกลับมาคอนเสิร์ตกลับมาคอนเสิร์ตไปหมดแล้วตอนนี้เรียกอะไรคอนเสิร์ตครับผมก็8ถึง9มีนาคมผมก็จะเป็นคอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกของพีแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นมินิอัลบั้มครับผมของพีที่จะปล่อยไปครับผมทุกอย่างก็เตรียมไว้หมดแล้วครับแล้วก็นอกจากมินิอัลบั้มก็ยังมีแฟนไซด์ด้วยงั้นแสดงมินิอัลบั้มต้องมาก่อนคอนเสิร์ตมินิอัลบั้มก่อนแฟนไซด์แล้วก็คอนเสิร์ตจะไฟลุกไหมจะไฟลุกขนาดไหนคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตเวทีทุกอย่างจะเป็นไฟโอ้โหก็คือลุยไฟเพราะอะไรวันนั้นไฟไหม้หรืออะไรเพราะว่าเราจัดเขาดอรอแขกรับเชิญ90กว่าชีวิต 9,000 กว่าชีวิตเป็นซูเปอร์สตาร์ทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวมีถึงไหมวงการเราก็รวมถึงฮอลลีวูดและฮอลลีวูดก็มาด้วยยังไงคอนเสิร์ตแรกจะมีอะไรมาให้คนดูมันน่าสนใจคอนเสิร์ตแรกมันจะมีอะไรให้คนดูจะมีอะไรให้คนดูมีพีพีแน่นอนแต่พีพีกับชุดอะไรก็ต้องรอดูแขกรับเชิญอีก 9,000 กว่าชีวิตอยากจะทำอะไรในคอนเสิร์ตเนี่ยจะทำอะไรเป็นของเราเนี่ยคอนเสิร์ตของเราทำทุกอย่างที่ไม่เคยทำอย่างเช่นโหนสลิงลุยไฟดำน้ำปลูกปะการังเอาเดี๋ยวพูดออกมาแล้วไม่รู้ต้องทำนะคะปลูกปะการังเมืองไทยประกันชีวิตก็ยังเข้าคอนเสิร์ตได้ต้องเข้าแล้วล่ะพี่มีสิ่งอะไรที่อยากทำจริงๆแล้วอยากจะเอามาโชว์บนเวทีคอนเสิร์ตต้องไหมจริงๆพอเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกครับผมพี่ว่ามันมีอะไรหลายอย่างเลยที่พี่ไม่ได้ทำเพราะว่าส่วนใหญ่พี่จะเป็นเกสใช่ไหมครับให้คอนเสิร์ตบิวกินแล้วก็อย่างรอบแรกสุดเลยก็คือลิทแอนด์กลิตเตอร์อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแฟนคอนแล้วกันครับผมเป็นเหมือนแฟนมีตติ้งครั้งแรกครับผมคราวนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกครับก็พี่ว่ามันมีอีกหลายๆอย่างมากๆเลยครับที่ยังไม่ได้ทำกดดันไหมเพราะว่าแบบคนต้องคาดหวังความจึ้งของยูทูบก็กดดันนะครับกดดันตั้งแต่คอนเสิร์ตคู่ที่เราที่ใกล้จะถึงแล้วว่าสิ้นเดือนนี้เนาะ31สิงหาแล้วก็เดือนกันยายนก็กดดันครับแล้วก็ไม่เคยทำคอนเสิร์ตเหมือนกันครับผมแบบหมายความว่าคอนเสิร์ตเดี่ยวที่เป็นเดี่ยวของตัวเองครั้งแรกก็กดดันแต่ก็คิดว่าเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพราะว่าเรามีทีมงานที่มีคุณภาพสุดๆอยู่ตรงนี้ให้เครดิตทีมงานเลยอยากจะให้บิวกิ้นไปดูหรือไปเป็นแขกรับเชิญตอนหายใจอีกแล้วบิวกิ้นล่ะครับเป็นคนพิเศษในคอนเสิร์ตแล้วกันอันนี้ก็ไม่ใช่แขกรับเชิญแล้วนะเป็นอะไรอ่ะคนพิเศษไงรับปากไหมรับปากเขาไหมว่าอะไรนะฮะเป็นคนพิเศษเนี่ยโอ้ที่ผ่านมาเขาให้ผมทำอะไรผมก็ยอมหมดแหละผมไม่ง่ายอยู่แล้วไงไม่ง่ายอีกแล้วให้ผมไปทำอะไรผมก็ทำให้ผมไปดูผมก็ดูเขาบอกให้ขึ้นไปเกสให้ผมยืนผมก็ยืนเขาให้ผมทำอะไรผมก็ทำแบบผมเป็นคนแบบคุยง่ายพูดง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าใจยากคิวว่างใช่ไหมคิวผมว่างให้เขาเสมอแหละพูดแล้วนะดิจิตอลฟูดพริ้นท์อยู่นี่แล้วนะตรงนี้นะที่นี้ใช่ใช่ไงถ้าไม่ติดอะไรก็มาได้อยู่แล้วไปคิดถึงพูดยี้เลยไม่ก็มาอยู่แล้วถ้ามาได้มาได้อยู่แล้วแหละเข้าถึงมินิอัลบั้มนิดนึงเพลงในมินิอัลบั้มจะเป็นยังไงพี่จะเป็นเพลงเก่าหรือเพลงใหม่ทั้งหมดเลยคือจริงๆมินิอัลบั้มมันจะเริ่มตั้งแต่ Fireboy ครับที่ทำมาลังเลเส้นเรื่องเดิมเสนอตัวใช่ไหมครับแล้วก็เพลงจบเนี่ยซิงเกิลจบก็จะได้พี่ยงทรงยศครับผมมาเป็นร่วมกับพี่ให้ด้วยเป็นการกลับมาร่วมงานกันครับผมในรอบพันกว่าปีพี่ยงมาคนเดียวหรือพาน้องๆมาด้วยฮะก็นั่นน่ะสิพี่เขาก็มีเด็กต้อง12คนบวกอีกหลายคนเลยมีได้12แค่บาสมีเด็กต้องหลาย10คนเขาจะแบ่งให้หนูสัก25คนหรือเปล่ามีเควสไหมว่าใครอะไรอย่างงี้ครับต้องรีเควสไหมชอบใครเป็นพิเศษอ่ะไม่ได้ชอบบ้านะน่าเกลียดจริงๆแหละน่าเกลียดเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยก็แค
แค่ชอบน้องทายมาครีเน็กอุรัชชาครบเลยก็ครบแล้วครบได้เลยครบแล้วจริงๆรักทุกคนเท่ากันไม่จริงเห็นโทรเห็นบางโทรหาบางคนไม่เห็นทุกคนเลยบางคนเขาก็ไม่ว่างไงเคยโทรหาฉันหรือเปล่าโทรไปเคยรับหรือเปล่าก็ยุ่งไงยุ่งเลยซ้อมคอนเสิร์ต Double Trouble เนี่ยเดี๋ยวก็คนโดบอกไปเจออยู่นั่นเจออยู่นี่ก็เราก็ใช้ชีวิตแบบปกติไงเราก็แบบเดินเล่นปกติเป็นธรรมดาของกินอาทิตย์นี้มีของกินก็จะมีมินิอัลบั้มเหมือนกันอันนี้เป็นฟูลอัลบั้มเลยฟูลอัลบั้มแล้วฮะก็หลังจากที่ทำตัว EP Love Apprentice นะครับตอนนี้ก็กำลังทำตัวฟูลอัลบั้มอยู่จริงมันก็จะเริ่มตั้งแต่เพลง Daily Magic ไล่เป็นต้นมาตอนนี้มีทั้งหมด2เพลงละ9กาดนี่เขามี4นะก็เอา5เขามี4นะผมเอา10ผมมี2เองตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยทำไปอะไรอย่างงี้ก็คือมินิอัลบั้มมี5มีอัลบั้มมี6ใช่ประมาณนั้น10ใช่แต่จริงๆแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบไม่ใช่ช่วงนี้หรอกครับตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะหาวิธีการใหม่ๆลองไปทำงานกับโปรดิวเซอร์หลายๆคนอะไรเงี้ยก็ทำไปแล้วโดนบ้างไม่โดนบ้างอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วหมายถึงว่ากว่าเพลงมันจะออกมาแต่เพลงอะไรเงี้ยเราทั้งผมและพีพีอะไรเงี้ยเราก็คัดแล้วก็ตั้งใจหาสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันดีที่สุดจริงๆอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าบางทีมันก็ใช้เวลาลองเขียนเพลงบ้างลองทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยเวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างครับเขาว่ากันว่าว่าเขาว่ากันว่าเนี่ยเธอจะร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ต่างประเทศนี่เรื่องจริงหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยไม่ก็มีก็กำลังคุยกันอยู่คุยก็คือจริงๆแล้วอ่ะก็เริ่มเดเวลลอปกันมาหลายดราฟแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เข้าเป้าก็ยังพัฒนากันอยู่เรื่อยๆครับอันนี้คือในส่วนของฟูลอัลบั้มใช่ครับใช่ครับแล้วหาสิ่งที่ตัวเองชอบที่สุดคือแบบไหนอะคะที่เราอยากให้มันออกมานี่พี่เป็นสาววายหรือเปล่าชอบที่สุดแล้วครับก็ผมว่ามันคือเรารู้สึกว่ามันเป็นภาษาเป็นattitudeเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราอินแล้วเราอยากจะนำเสนอมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็รวมถึงองค์ประกอบทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องทำนองอาร์เรนจ์เมนต์หรือว่าตัดมาหนึ่งพาร์ท MV หรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยทั้งหมดอ่ะผมว่ามันก็ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบนะเราก็ต้องชอบเราก็ต้องมีความสุขแล้วมันก็ต้องมีส่วนนึงที่เราแฮปปี้ที่เราจะนำเสนออยู่ในนั้นด้วยส่วนอีกพาร์ทนึงผมว่ามันก็ต้องเป็นงานที่ดูมี potential ที่จะไปได้ด้วยอะไรเงี้ยครับผมคิดแรงๆว่าจะเป็นศิลปินตะวันออกหรือตะวันตกอะไรนะฮะโปรดิวเซอร์เนี่ยว่าจะเป็นระดับโลกตะวันออกกลางตะวันตกครับตะวันตกมีแผนด้วยไหมครับว่าสโคปจะต้องภายให้เสร็จในฟูลอัลบั้มในช่วงไหนก็ผมว่าภายใน6ปีเนี้ยผมว่าต้องเสร็จนะ6ปีเหรอใช่ก็จริงๆผมว่าก็น่าจะพยายามให้จบภายในปีหน้าเลยเพราะจริงๆแล้วมันก็คิกออฟตั้งแต่ปีนี้แล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่ Daily Magic มาอะไรเงี้ยก็พยายามจะเอาให้จบปีหน้าแต่ถ้าไม่จบก็อาจจะมีดีเลย์นิดหน่อยอะไรครับเพราะว่าเราเน้นที่ของที่เราชอบถ้าของยังไม่ชอบเราก็ extend ไปแต่หมายถึงว่าปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นไม่ใช่ปีหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ใช่สิตั้งแต่ก่อนหน้านี้เป็นต้นมาเนี่ยคือเราก็พยายามจะเหมือนกับว่าหาของที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะนำเสนอที่สุดจริงๆเลยครับอยากได้ใครมาจริงๆก็มีจีบพี่เบลสุพลนะครับผมอยากให้เขามาฟีเจอริ่งเพลงด้วยเขาก็ยังปฏิเสธอยู่ล่ำไปครับผมแต่ยังศิลปินระดับโลกเราจะมีคอลแลบกับใครอีกไหมกินก็จริงๆมีคุยบ้างเลยครับผมมีคุยบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็บางอันก็คุยแล้วไปข้างหน้าบางอันก็คุยแล้วอาจจะแบบอาจจะยังอยู่กลางทางอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวรอให้มั่นใจแล้วมาเล่าให้ฟังทีเดียวดีกว่าแต่แต่มีโปรเจกต์แน่นอนกับการคอลแลบกับระหว่างกินกับศิลปินต่างประเทศคอลแลบเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้คือมีทำเพลงกับโปรดิวเซอร์ต่างประเทศครับผมแต่วงการแฟชั่นก็ยังไม่ทิ้งก็ถ้าเขายังให้ผมทำผมก็ทำมาครับก็ยังไปเรื่อยทุกพี่ๆเขาก็เป็น global brand ambassador แบรนด์ฝรั่งเศสชื่อดังกระทบไหลคนดังมากมายบินอยู่ไปต่างประเทศมากกว่าอยู่ประเทศไทยต้องถามเขามากกว่าพี่จะไม่ปฏิเสธแล้วพี่จะแบบยอมรับทั้งหมด
นี่ตัวแทนประเทศไทยนะเนี่ยตัวแทนประเทศไทยตัวแทนประเทศไทยสำหรับโอลิมปิกปีหน้าพี่จะลงแข่งโอลิมปิกแข่งอะไรในกีฬาอะไรยิมนาสติกลีลาไหนทำโชว์ให้ทุกคนที่เขาให้ยืนขึ้นไปโชว์เดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์พาร์ทแฟชั่นเหรอครับพาร์ทแฟชั่นเราพี่ยังไงพาร์ทแฟชั่นก็จริงๆเราก็ยังมีโปรเจกต์ที่พิเศษร่วมงานกันกับหลายๆแบรนด์แล้วก็เดี๋ยวบิลกินเขาก็จะมีโปรเจกต์ต่างๆให้ติดตามกันอีกครับก็เลยอ่ะปักก่อนจริงๆทำมาเยอะมากมีอะไรที่อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำอีกไหมสองคนพี่ๆอยากทำอะไรที่ยังไม่ได้ทำจริงๆเพราะว่าพี่ว่าอีกเยอะนะครับผมจริงๆอย่างตัวพี่เองเนี้ยพี่เคยเล่นซีรีส์อ่ะภาพยนตร์แล้วก็ถ่ายจบไปแล้วใช่ไหมครับก็ยังเหลือละครนะละครเราก็ยังไม่ได้ทำพี่จริงๆพี่ว่ามันในงานในวงการบันเทิงตรงนี้มันมีอีกหลายๆอย่างมากเลยครับผมที่อยากเล่นละครแบบไหนอยากเล่นละครแบบละครคุณธรรมดีไหนดีแบบมีบทไหนต่อผู้จัดการไม่มาได้เลยเพราะความจริงพี่เป็นประธานบริษัทมีรายละเอียดเพิ่มไหมอยากทำงานกับใครคนไหนไม่งานละครอยากเล่นละครเนี่ยอยากเล่นละครเหรอครับก็จะเป็นละครกับลีโอนาร์โดดิคาปิโอละครคุณธรรมเนี่ยนะใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีคอลแลบกับจัสตินบีเบอร์นางร้ายกับนางร้ายมีไหมนางร้ายเดี๋ยวพี่ก็จะไปเล่นกับนางร้ายมีใครบ้างพี่กิ๊กสุดเล่นไปแล้วพี่ธัญญาพี่เอมี่ป้าบีพี่หวานเจียว่าแล้วเธออยากเล่นละครกับใครฮะบอกมาฉันเหรอแล้วก็เธอไงฉันหรือเปล่าไม่เห็นพูดชื่อฉันเลยจะเล่นอะไรล่ะฮะก็เธอก็เล่นละครเราก็เล่นละครไปอยู่ทุกวันเธอคิดว่าเล่นละครเนี่ยผมมีแต่ความจริงใจให้เขาตลอดนะไม่เคยรู้สึกว่าเราเล่นละครกันเลยเล่นละครใส่เซนทุกวันอยู่แล้วนี่ยังไงฮะไม่รู้แล้วกันบทบุกแล้วในพาร์ทของชีวิตในเป้าหมายของชีวิตกินก็มีพาร์ทที่จะตั้งใจไปเรียนต่อเหมือนกันค่ะมายังไงฮะกับเป้าหมายนี้ที่ตั้งใจจะไปเรียนต่อแล้วก็จริงๆก็น่าจะเป็นช่วงหลังคอนเสิร์ต Double Trouble นี่แหละก็น่าจะเตรียมตัวไปแล้วใช่ครับทีนี้แพลนนี่เป็นยังไงฮะก็น่าจะประมาณ15ปี30กว่าปีไม่นานประมาณ6ถึง8เดือนนะครับ8เดือนอะไรเงี้ยไม่เกินท่านนี่เป็นคัดเรียนต่อปริญญาโทอยู่มั้ยใช่ครับสาขาจะเรียนต่อเป็นสาขาไหนยังไงฮะคิดก็เป็นentrepreneurship ครับผู้ประกอบการเพราะว่าพอเราแบบออกจากนาดามาแล้วเราก็เป็นผู้ประกอบการเต็มตัวเราก็เลยต้องไปเสริมความรู้เพิ่มอะไรเงี้ยไปที่ที่อังกฤษครับผมอังกฤษใช่ครับอันนี้คือดูมหาลัยอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับก็คือช่วง8เดือนนี้ก็คือจะไปก็ไปมาครับผมก็จริงๆแล้วก็ยังมีงานที่ทำอยู่เรื่อยๆที่อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยที่เหมือนกับว่าก็ต้องกลับมารับผิดชอบเป็นช่วงๆแล้วก็หมายถึงว่าในพาร์ทของงานอื่นๆอะไรเงี้ยก็ยังจะมีปล่อยไปอยู่เหมือนเดิมคือไทม์ไลน์ก็ยังหมายถึงว่าไทม์ไลน์ปล่อยเพลงอะไรเงี้ยก็จะพยายามให้เรายังพอทำได้บ้างหรือว่ากลับมาทำงานที่นี่ได้บ้างอะไรเงี้ยก็จะไม่หายนะก็พยายามจะไม่หายหน้าพยายามจะไม่หายหน้ามันยากไหมในการเมเนจสำหรับการชีวิตทั้งงานทั้งเรื่องเรียนมันต้องไปพร้อมๆกันเลยก็ผมว่ามันก็ยากขึ้นแหละยากขึ้นกว่าการที่ไม่ได้เรียนอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันก็เป็นอีกความท้าทายนึงเป็นอีกความท้าทายนึงที่ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นความฝันอีกความฝันนึงแล้วกันที่เราก็รู้สึกว่าเราตั้งใจมาตลอดว่าเราอยากจะเรียนปริญญาโทอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า อยากจะไปเรียนปริญญาโทแล้วก็หมายถึงว่าลองไปเปิดหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยหาแบบอินสปิเรชันใหม่ๆเผื่อว่ามันเราก็จะได้ไอเดียอะไรมาทำงานของเราตรงนี้ด้วยหรือว่ามุมมองใหม่ๆอะไรเงี้ยครับคุยกับมึงข้างๆยังฮะฮะคุยกับมึงข้างๆโอ้โหเขารู้นี่เธอจะไปเหรอเนี่ยเขารู้นานแล้วหนูรู้พอไม่มีคนเลยทำไมเธอไม่บอกเลยอ่ะเล่นละครอีกแล้วเนี่ยเล่นละครอีกแล้วเหรอพี่ว่าไงบ้างลูกเมื่อตอนพี่กินจริงๆเรื่องนี้มันเขาไม่ได้สนใจขนาดนั้นหรอกพี่หนุ่มเขาก็ไล่ผมไปไกลๆเขาจะยิ่งมีความสุขด้วยซ้ำเสียใจจะตายเธอไม่อยู่เนี่ยพี่ก็ทำงานแทนได้นะเลยเหรอเลยเหรอช้อนเลยช้อนเลยจริง
สักเล็กใหญ่แล้วครับแล้วก็มันก็เป็นแพลนมันเป็นจริงๆเรื่องการเรียนต่อปริญญาโทมันเป็นแพชชั่นของบิวกินครับผมก็ตั้งแต่ที่เรียนตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วอะไรเงี้ยเขาก็พูดตลอดเสมอว่าแบบถ้ามีโอกาสเขาอยากจะไปเรียนต่อเพราะว่าพี่ว่าจริงๆการเรียนสำหรับบิวกินเนี่ยพี่ว่ามันคือแพชชั่นของเขาเลยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เขาชอบมากๆสิ่งที่เขาอยากจะทำมากๆอะไรที่เขาชอบอะไรที่เขารักพี่ก็สนับสนุนซึ่งพี่ก็เซอร์ไพรส์ก็จะบินตามไปด้วยโอ้ยพี่อังกฤษก็แค่ปักซองแต่นะแค่นะจะไปได้หกเจ็ดชั่วโมงพี่บินอะไรไปในหกเจ็ดชั่วโมงบินยังไงหกเจ็ดชั่วโมงสต็อปก่อนไปเปลี่ยนทันสิบงั้นแสดงว่ามันเกิดกินปีนี้กินไม่ได้อยู่เมืองไทยสิไม่ได้อยู่ครับอันพีทำยังไงล่ะลูกเซอร์ไพรส์ยังไงหนูก็มีวีซ่าแล้วพี่มันไม่ได้สำคัญแล้วมันจะเรียกเซอร์ไพรส์ได้ไงอ่ะมันไม่ได้สำคัญกับเขาขนาดเราพี่หนุ่มมันเกิดของผมน่ะเขาจะมาหรือเปล่าแต่เรื่องที่สำคัญคือพีทำงานแทนได้เกิดการแทนอันนี้คนขับทีมกันมาแบบตกใจช็อกเหมือนกันเหรอเป็นขับช็อกเหมือนกันครับพี่หนุ่มช็อกสุดเป็นไงให้เขาสบายใจหน่อยว่าจริงๆไม่ได้หายหน้าไม่เป็นขับสบายใจก็ไม่ได้หายหน้าไปครับยังมีผลงานที่ต้องช็อตเหมือนกันช็อตเหมือนกันก็จริงๆก็พอจะต้องไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันต้องมีการเตรียมตัวแบบนานเหมือนกันอะไรเงี้ยทั้งผมแล้วก็หมายถึงว่าทีมเราก็มีการคุยเรื่องนี้กันมาแบบข้ามมาหลายปีแล้วจริงๆมันก็มีออปชันว่าเราจะไปตั้งแต่ปีที่แล้วหรือว่าจะไปปีหน้าอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่ามันต้องการการวางแผนทั้งในเรื่องของงานของตัวเองแล้วก็งานอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามาคิดว่าเราก็พยายามจะทำให้มันสมูทที่สุดแล้วกันในทุกๆพาร์ทอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วมันก็มีอย่างที่บอกว่ามันมีงานหลายๆอย่างที่เราต้องทำอยู่ที่นี่ด้วยจริงๆอะไรเงี้ยก็พยายามจะกลับมาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ให้ยังรู้สึกว่าการได้ไปเรียนเราก็ยังได้ใช้ชีวิตได้หาประสบการณ์มีเวลาได้ไปทำนั่นทำนี่แล้วก็หมายถึงว่าเราก็ยังมีโอกาสกลับมาที่นี่เพื่อให้มันไม่ขาดช่วงเกินไปแล้วกันไม่ต้องร้องไห้คือวันภูมิแตกไหมฮะตอนไปตัววันภูมิจะแตกไหมฮะมีลมหายใจที่แบบที่ไม่มีบิวกิ้นของเราชั้นโอโซนเดียวกันบนโลกเองยังไงพี่อ่ะพี่ก็เสียใจจริงพี่พี่เขาต้องทำงานแทนเขาก็จริงๆเคารพการตัดสินใจของเขาครับแล้วก็เขาก็พูดถึงสิ่งนี้มาพักใหญ่แล้วจริงๆแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เขาอยากทำจริงเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้นะครับว่าถ้าเขารักหรือเขาอยากทำอะไรเนี่ยพี่ก็พร้อมสนับสนุนเขาเสมอแล้วก็ไม่ทันนะพาร์ทเนอร์เขาไปนานจะคิดถึงไหมคะคิดถึงไหมเขาไปนานก็อาจจะมีบ้างเขาหาวันละ3ครั้งได้ไหมได้ไหม 1.5 ครั้งคนละครึ่งทางจะถามเรื่องไหนเรื่องน้องอีกนะครับฟีดแบ็กที่มันเราได้รับมาครับผมก็ยังไงดีล่ะก็จริงๆผมก็รู้สึกว่าได้ดูคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยดูอยู่บ้างอะไรเงี้ยมีแบบคนส่งมาให้ดูบ้างทั้งทีมหรือเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าก็เข้าใจในมุมของคนที่หมายถึงว่าแฟนๆของพี่มีเนยอะไรเงี้ยที่เขารู้สึกว่าหมายถึงว่าไม่พอใจอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็ขอโทษจริงๆนะครับขอโทษจริงๆอะไรเงี้ยไม่ได้มีเจตนาที่จะรู้สึกว่าเราก็คิดน้อยด้วยอะไรเงี้ยในมุมนึงคือเราไม่ได้คิดอะไรจริงๆอ่ะหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าเราก็มันแบบมันหน้าเหมือนเคี้ยวอ่ะหมายถึงว่าน้องๆหน้าเหมือนเคี้ยวอะไรเงี้ยเหมือนที่จับเพื่อนพี่ๆอย่างเงี้ยเราก็แบบอยากจะแบบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเราก็อาจจะลืมคิดลืมอะไรไปอาจจะพุงเลยไม่เห็นมีพุงเลยก็เลยอาจจะหมายถึงว่าด้วยความน่ารักใช่รู้สึกว่าเราก็อยากใกล้เขาใช่ใช่อยากจะแบบว่ามันเขาดูน่ารักนุ่มนิ่มตกใจไหมตอนที่มันมีกระแสออกมาแบบก็ตกใจแต่ผมก็เข้าใจเขาในมุมนึงนะอะไรเงี้ยคือผมเห็นคอมเมนต์ที่เขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าข้างในเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วหมายถึงว่าไปกอดตรงเนี้ยมันแบบใกล้กับบริเวณแบบหน้าอกอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจในคอนเซิร์นนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วพูดตามตรงคือเราก็ไม่รู้ว่าหมายถึงว่าข้างใน
จริงจริงที่ไม่ใช่น้องหมีเนยเป็นหมีจริงๆหรือว่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าเอาจริงๆเลยหมายถึงว่าเราก็ไม่รู้ว่าหมายถึงว่าข้างในเขาเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่สมควรจริงๆในมุมนึงอะไรเงี้ยแต่ผมก็อาจจะคิดน้อยหรือว่าไม่ได้คิดเป็นจริงก็ถ้าใครพอใจผมก็ขอโทษจริงๆครับมาของเขาพี่เจอซาแซงมาอีกรอบหนึ่งข้างในของพี่มีแต่ไม่ใช่บิวกินค่ะว้าวเจ็บยังไม่ได้ถามเลยหรอยากก็ได้มาถึงประเด็นซาแซงขึ้นมาเองพี่ก็จั่วขึ้นมาเมื่อกี้ดูเงียบไงข้างในของผมเนี่ยนะมีแต่กล้ามหน้าอกไม่ใช่ไม่เชื่อขอดูไม่ได้หรอกพี่มีไหมมีไหมกันอกพี่มีไหมกันอกมีไหมใส่ค่ะหน่อยหน่อยพี่บ้างพี่บ้างเรื่องซาแซงซาแซงครับก็มีประกาศออกมาเนี่ยมีประกาศออกมาครับผมก็ได้ประกาศออกมาแล้วก็ผ่านทางพีพีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมเป็นช่องทางออฟฟิเชียลของทางพีพีกิจนะครับแล้วก็คือเหตุการณ์จริงๆเหมือนพี่ตัวพี่เองพี่รู้สึกว่าเหมือนรู้สึกว่าเรามีคนตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันแปลกๆบางสถานการณ์ที่แบบเรารู้สึกว่าเอ้ยเราทำไมเราคุ้นหน้าคนนี้จังแต่ว่าเราไปเจอเขาแบบใกล้ๆบ้านเราบ้างหรือว่าจริงๆพี่ขับรถออกจากบ้านอย่างเงี้ยครับแล้วพี่เจอแบบเหมือนคนตั้งกล้องถ่ายรูปอยู่แล้วก็อยู่ใกล้ๆแบบคือถัดจากบ้านเลยดีกว่าถัดจากหมู่บ้านที่อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาเห็นเราเขาก็วิ่งเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอผ่านผู้จัดการอีกก็ได้มีการเห็นว่าแบบเหมือนจริงๆเขามีแบบการนั่งรถตามมาจริงๆพี่ก็ไม่ได้แบบว่ายังไงดีอ่ะคือเรากลัวมากกว่าว่าเขาตัวเขาเองนี่แหละจะเกิดอุบัติเหตุมันเป็นคนคุ้นหน้าใช่ไหมเราเห็นหน้าแล้วรู้สึกแบบก็คุ้นนะครับหมายความว่าจริงๆก็บางคนก็คุ้นบางคนก็ไม่คุ้นเลยนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เห็นชัดๆด้วยแหละครับแปลว่ามีหลายคนครับระยะที่ทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยมันคือพี่ว่าใกล้ๆบริเวณบ้านก็คือจริงๆแบบห่างจากบ้านไม่เกิน3เมตรแล้วกันคือมันใกล้มากเลยแบบใกล้กับบ้านที่อยู่บ้านไม่ยังไงว่าทำไมปล่อยให้เขาถึงเข้ามาอะไรคือจริงๆเขาไม่ได้เข้ามาในหมู่บ้านนะผมแต่ว่าเราขับออกจากหมู่บ้านเราก็จะเจอเลยแล้วเขาตามยังไงบ้างตามที่ไหนบ้างคะก็จะมีอย่างที่เห็นนะครับบริเวณห้องซ้อมสถานที่อื่นๆที่เราไปบ้างหรือว่าอ่ะเราจริงๆเราก็ไม่รู้ทั้งหมดนะพี่ว่าหมายความว่าจริงๆเขาตามเราไปที่ไหนบ้างแต่เท่าที่เห็นชัดๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็จะมีบริเวณบ้านแล้วก็มีแถวๆห้องขังมันเป็นการถูกคุกคามก็จริงๆตัวเพียงพี่ก็รู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับถ้าเท่าที่พี่รู้สึกจริงๆพี่ก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นแฟนๆกันจริงๆอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ทุกๆคนให้เกียรติซึ่งกันและกันให้สเปซซึ่งกันและกันด้วยครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีระยะห่างที่มันพอเหมาะพอควรต่อกันและกันนอกจากการตามแล้วเขาทำอะไรอีกไหมที่ทำให้รู้สึกว่า มันเกินไปแล้วมีมาประชิดถึงหูตัวเราไหมก็เคยเจอนะครับจริงๆเคยเจอแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ล่าสุดนะผมมีประชิดถึงตัวบ้างมีเดินเข้ามาแล้วก็แบบเข้ามากอดแล้วบ้างเป็นคนคนเดียวกันนี้หรอคนละคนครับคนละครับพี่พอเกิดอย่างนี้มันรู้สึกว่าระแวงไหมหรือว่าให้มีคนมองตลอดหรืออะไรอย่างนี้ไหมรู้สึกแบบนั้นเลยไหมก็ระแวงนิดนึงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆเราอยากเราก็กลัวตัวเราสำหรับตัวเราด้วยเราก็กลัวสำหรับครอบครัวเราด้วยมากกว่าครับพอมาใกล้ๆบริเวณบ้านอะไรเงี้ยบริเวณที่เราอยู่อาศัยเพราะเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเขามีเจตนาอะไรหรือว่าจริงๆเขาเป็นแฟนคลับหรือเขาอาจจะไม่ใช่แฟนคลับเราก็ได้อย่างครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือที่เราแบบมีตามโดนตามต้องไหมก็ไม่ยังไม่มีนะครับณตอนนี้แต่ว่าอย่างที่บ้านอย่างเงี้ยพี่เองก็กลัวนิดนึงก็เอารถทุกคันไปเช็คว่าแบบเออจริงๆหรือเรามีเครื่องติดตามหรือไม่อันนี้คือไปเช็คจริงเพราะว่าเราดูหนังสายลับเยอะไปเช็คจริงๆใช่ไหมลูกเช็คจริงๆแล้วมาตรการป้องกันหลังจากนี้สำหรับพี่ๆเองเป็นยังไงก็จริงๆให้ตัวแทนกฎหมายดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวโพลิซีอะไรต่างๆที่จะมีเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะประกาศให้แจ้งผ่านทางออฟฟิเชียลแล้วก็พี่ว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า รักกันได้แต่คิดไม่ออกก็ต้องให้สเปซกันบ้างแล้วเดี๋ยวพี่จะรักทุกคนมากกว่าเดิม 1,000% พอเจอบ่อยๆมันทำให้เครียดแล้วมันมีผลกระทบกับจิตใจเราไหมแล้วเราคิวมันยังไงบ้าง
คือจริงๆก็มีกลัวนะครับผมจริงๆถ้ายอมรับตรงๆเลยบางครั้งที่เราไปอีเวนต์บางครั้งอะไรเงี้ยที่พีรู้สึกว่าแบบพีไม่อาจจะไม่ได้ลงไปใกล้ชิดแฟนคลับมากอะไรเงี้ยเพราะเราก็กลัวว่าจริงๆเราอาจจะมีบุคคลพวกนี้อยู่ในแบบใช่อยู่ในแอเรียตรงนั้นหรือเปล่าอยู่ในแฟนๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเราไม่รู้เจตนาครั้งจริงแต่ว่าโอเคเราก็รู้สึกว่าเราทุกๆคนที่มาหาเราเชื่อว่าทุกๆคนรักเราแล้วก็เราก็อยากจะให้ energy ดีๆให้ความสุขกลับไปเหมือนกันมีบางครั้งที่ก็รู้สึกน้อยจริงๆครับก็แบบเฮ้ยหรือจริงๆเขาอยู่ในนี้หรือเปล่าเราก็กลัวความปลอดภัยมีใครอยู่ในนี้หรือเปล่านั่นน่ะสิแต่อันนี้อย่างแจ้งความไปแล้วเรียบร้อยผมดำเนินคดีไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้เราพีใช้ชีวิตแบบตัวคนเดียวในความรู้สึกแบบไปไหนไม่ได้บิวกินไม่อยู่แล้วพี่ไม่ได้ตายนะยังอยู่นะแค่ไม่ได้อยู่นะอ่ะนี่เดี๋ยวกังวลแล้วพอได้ไม่น่าเลยเอออ่ะกินเป็นห่วงเขาไหมอย่างเงี้ยแบบพอเขาเจอแบบอะไรแบบเนี้ยก็มีครับเพราะจริงๆผมก็เคยโดนอะไรเงี้ยก็จริงๆก็เป็นกำลังใจเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ว่าเขาก็เป็นคนที่ขี้สังเกตอยู่แล้วแหละหมายถึงว่าข้อดีของเขานะหมายถึงว่าคือเขาจะเป็นคนแบบ คนแบบชอบสังเกตอะไรรอบตัวรอบตัวเองรอบตัวคนอื่นรอบตัวคนห่างๆรอบตัวคนนู้นรอบตัวคนนี้ตัวคนไม่รู้จักรอบตัวคนไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เป็นคนช่างสังเกตสังเกตยังไงก็สังเกตแบบเนี่ยนะคนเนี้ยอะไรเราเล่นเนี่ยนะคนเนี้ยเขาสวยจังใช่ใช่คือเอาสีเลียนคือเขาเป็นคนที่ observe สิ่งรอบตัวตลอดอะไรเงี้ยจริงแล้วก็ผมว่าก็เป็นเรื่องดีที่เขารู้ว่ามีคนตามเขาอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆก็เนี่ยจริงๆแล้วผมแล้วก็หมายถึงว่าทุกคนนั่นแหละทุกคนทั้งทีมงานอะไรเงี้ยแล้วก็มีการคุยกันอะไรเงี้ยเพราะเขามีอะไรเขาก็จะมาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยก็จะมีการเหมือนกับว่าเหมือนส่วนหนึ่งเขามาเล่าให้ฟังคือเขาก็มาเตือนผมด้วยนะว่าเออเขาก็เป็นห่วงว่าเออระวังนะช่วงนี้อะไรเงี้ยแล้วหมายถึงว่าเราทุกคนก็ช่วยกันคิดช่วยกันหาทางออกว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีการจัดการยังไงอะไรเงี้ยครับจริงๆเราอยากให้เขารับโทษยังไงหมายความว่าบทลงโทษเขาอะไรเงี้ยเพราะว่ามีการแจ้งความไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เดี๋ยวให้ตัวแทนทางกฎหมายเป็นคนชี้แจงแบบว่าหมายความว่าเดี๋ยวหมายความว่าเดี๋ยวให้กับไม่ได้ชี้แจงเขาเรียกว่าอะไรจริงก็จริงจังขึ้นมาเฉยไม่ก็เดี๋ยวให้ตัวแทนกฎหมายเป็นคนดำเนินคดีจริงๆตัวพีเองพีไม่รู้สึกว่าแบบอุ้ยอยากจะให้เขารับโทษอะไรแต่อยากจะเป็นการเตือนมากกว่าว่าจริงๆแบบการทำแบบนี้กับคนอื่นอย่างเงี้ยมันไม่ได้สร้างแบบผลดีต่อตัวเราเลยอย่างตอนนี้ไปไหนมาไหนแฟนคลับจองที่นั่งเครื่องข้างรอบๆยังมีไหมอย่างสม่ำเสมอเป็นสังเกตเก่งมากเลยนะพี่ก็ยังมีครับมีบางครั้งเล่าแล้วกันครับแชร์แล้วอย่างล่าสุดเราไปก็มีจองข้างๆเราเลยนะเขาตามพีครับแต่มันเกรงแล้วพอเขาเว้นรอบๆหรือว่ามันชินละหรือว่าไม่น่าจะใช่คือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขามาด้วยเจตนาเราหรือบางทีเราก็รู้สึกว่าเราต้องการความ private ส่วนตัวเพราะว่าเวลาบนเครื่องตรงนั้นอาจจะเป็นเวลาที่อาจจะเป็นแค่เวลานอนของเราก็ได้ที่เราแลนไปแล้วเราต้องทำงานเราจะแบบนอนหลับปากหวอน้ำลายเราก็จะรู้สึกว่าเราก็จะคอมฟอร์ตที่เราจะแบบเราจะทำแบบที่ของเราเพราะว่าส่วนใหญ่หนุนจะน้ำลายไหลก็มันดูออกเลยใช่ไหมว่าอ่านในร้อยชาตามอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนแบบที่เราคุ้นหน้าเราก็จะดูออกแต่ถ้าสมมติคนไหนที่แบบเป็นคนใหม่เราไม่คุ้นหน้าเราก็อาจจะไม่รู้บ้างก็เลยแนะนำให้ทุกคนทำสัญญาการแต่ไม่คีย์จะตามหน้าใหม่ถ้าจะตามคือต้องทำหน้าใหม่ตลอดเวลาโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะสลับจริงจังแบบสลับแบบจริงจังใช่ครับโอเคโอเคได้สุดท้ายก็คืออยากให้ทั้งสองคนเลยบอกฝากเตือนหน่อยว่าแบบรักกันก็รักกันให้ถูกทางนะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยจริงๆรักกันเราก็รักทุกคนเหมือนกันแหละครับผมแฟนคลับก็เป็นกำลังใจให้เราเหมือนกันเป็น motivation ให้เราเหมือนกันครับผมก็อยากให้ทุกคนให้ space ซึ่งกันและกันนะครับผมเคารพความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกันพี่เชื่อว่าจริงๆเรามาเจอกันในงานพี่กับกินก็เต็มที่กับทุกๆคนแล้วเหมือนที่ทุกคนเต็มที่กับพี่กับกินครับผมครับอ่ะกินเลยผมว่าจริงๆแล้วอ่ะหมายถึงว่าส่วนใหญ่ของแฟนๆที่ตามหรือแฟนๆที่ทำอะไรที่อาจจะล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยผมว่าส่วนใหญ่อ่ะมันเป็นเขาไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีหรอกผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่อว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของมุมมองหรือว่าเส้นที่เราอาจจะขีดไว้ต่างกันมากกว่าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องของ
พูดว่าไงดีอะวัฒนธรรมหรือว่าเรื่องของสิ่งที่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งนี้มันโอเคแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่โอเคสำหรับคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งหมายถึงว่าจริงๆแล้วตัวเราเองก็เคยในประสบการณ์ชีวิตเราก็จะเจออะไรอย่างนี้อยู่ตลอดอะไรเงี้ยผมมันก็อาจจะเป็นแค่การจูนกันและทำความเข้าใจกันมากกว่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมว่าทั้งพีพีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีใครอยากจะแบบโอ้โหให้เรื่องมันแบบใหญ่โตไปถึงศาลดำเนินคดีอะไรกันอะไรเงี้ยผมมันเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องวุ่นวายแล้วก็ไม่มีใครอยากจะให้มันไปถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ได้จำเป็นจริงๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมว่าคุยกันตรงๆหรือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่ได้ซ้ำซากไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมจริงๆแล้วเราบางครั้งเราแทบจะเดินไปคุยเองเลยด้วยซ้ำนะหมายถึงว่ารวมถึงเนี่ยป้าบีพี่ก้าพี่ไม้พี่หวานคือเราทุกคนก็วิลลิ่งที่จะไปคุยแล้วก็ไปคุยจูนกันดีๆอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าจริงๆแล้วในบางกรณีมันอาจจะเป็นการคุยกันแล้วมันคุยกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอะไรอย่างนั้นมากกว่าอะไรครับก็จริงๆอยากให้ทุกคนเคารพเส้นของความเป็นส่วนตัวของกันและกันอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วเราทุกคนก็มีเจตนาที่ดีต่อกันอยู่แล้วครับสุดท้ายแล้วฝากผลงานของพี่วิกกินปีนี้จะได้ไล่ใหม่ไล่ใหม่ฝากผลงานได้เลยได้เลยครับก็จะมีบิลกินเดี๋ยวพี่เล่าของบิลกินพี่เล่าของบิลกินได้บิลกินก็จะมีคอลแลบกับโปรดิวเซอร์ระดับโลกหนึ่งฟูลอัลบั้มสองหนังที่ทำร่วมกันหนังโปรเจกต์เรดนะครับผมสามไปเรียนต่อสี่แฟชั่นห้าแฟชั่นอีกมากมายห้าซิงเกิลใหม่เดือนเฮ้ยซิงเกิลใหม่เดือนมีนาคอนเสิร์ตใหญ่เดือนมีนาเอาบอกแล้วเหรอบอกแล้วก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่ตุลาครับผมที่จะคอลแลบกับพีหรือไงไม่ใช่ซิงเกิลเดี่ยวครับซิงเกิลเดี่ยวแล้วก็หลังคอนเสิร์ตพีก็จะเป็นซิงเกิลสุดท้ายแล้วก็เป็นจะเลิกแล้วเหรอซิงเกิลสุดท้ายแล้วว่ะคือโทษด้วยเราทำงานด้วยแพชชั่นจริงๆที่กำลังจะบอกหมดแพชชั่นแล้วเหรอใช่ไม่ของพี่เขาก็จะมีมินิอัลบั้มนะครับผมอันเอ้ยอันต่อไปที่ของเขาต่อไปที่กำลังจะปล่อยก็จะเป็นตัวเองเนี่ยเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะเกือบแจกโชคแล้วเกือบเดี๋ยวตั้งสติก่อนมินิอัลบั้ม1แฟนทรายเนี่ยล้วนแล้วแหวกไปหมดแล้วแฟนทรายครับทุกคนแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวในวันที่8แล้วก็9มีนาที่เขาจะไปคอลแลบกับศิลปินแล้วเขาก็จะมีคอลแลบกับศิลปินระดับโลกใช่ไหมใช่เป็นBLACKPINKไม่ใช่ดีนะดีนะพูดไปเรื่อยเดี๋ยวเข้าตัวนะพูดเล่นนะประมาณนี้ประมาณละครคุณธรรมละครคุณธรรมล่ะละครคุณธรรมด้วยที่จะเปิดบริษัททำละครนุ่มและงานแฟชั่นของ global brand ambassador แบรนด์ฝรั่งเศสชื่อดังแนวสตรีทอีก10แบรนด์อ้าวเดี๋ยวเข้าตัวนะเดี๋ยวเข้าตัวนะความจริงเดี๋ยวย้อนไปตอนต้นนะครับก็ก่อนจบนะก็จริงๆแล้วเราสองคนก็ได้เจอกับพี่ๆสื่อมวลชนมาคิดว่าน่าจะค่อนข้างบ่อยตลอดทั้งปีแล้วก็หลายๆปีที่ผ่านมาครับผมวันนี้ก็เป็นงานที่เราจัดกันเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากจะถือโอกาสขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับผมที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็หมายถึงว่าช่วยเหลือพวกเรามาตลอดนะครับผมก็ดีใจมากๆที่พี่ๆยังเอ็นดูเนาะแล้วก็ยังมาเหมือนกับว่ามาเจอกันมาช่วยเหลือกันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยผมก็ถ้ามีอะไรที่เราสองคนแบบช่วยได้ทางสื่อไหนก็กับอนุโมทนาผ่อนแล้วผ่อนรถเหรอนี่คนนี้รวยพี่มีบ้านพี่มีรถมีเยอะหรอพี่เพื่อนไหนไม่ก็ดีใจครับดีใจจริงๆงานครั้งนี้ความตั้งใจจริงๆคืออยากจะให้พี่ทุกคนมาเจอกันนะครับผมเพื่อขอบคุณสำหรับแรงซัพพอร์ตของพี่สื่อมวลชนทุกคนเลยนะครับผมทุกท่านที่อยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ที่ไม่อยู่ด้วยนะครับผมที่ติดตามพวกเรามาแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดโอ้สามถึงสี่ปีแล้วนะครับเราเจอกันบ่อยมากๆเลยรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนมาเซเลบริตกันละกันครับแล้วก็มาขอบคุณทุกคนต่อหน้าพี่ทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและกินกับ
ดีค่ะลูกเปิดซันเป๊ะอะไรวะพี่กินก็พี่อ๊อฟลูกก็พี่อ๊อฟนะคะนึกอ๊อฟพี่พนุลูกพี่ดีตรงนี้สวย1 2สวยเฉียบเยี่ยมเลิศโอเคค่ะอุ๊ยใครเอาเยอะครับแตกขึ้นมาเนี่ยใครเยอะแล้วนี่อ๋อพี่กินหา1 2พี่นะ1อ่ะก็พี่ต่อลูกไม่มีถ่ายอันหนึ่งสองแฟนคลับหนึ่งสองลูกหนึ่งสองข่าวบ้านเมืองที่โอ้โหพี่พีแรงมากแรงมากข้างหลังเดี๋ยวมีงานไหนพี่ยกเท้าเสร็จนะงานถัดงานสองเฮ้ยถอดเลยไม่ซักเลยถ่ายรูปไปต้อนรับพี่เราได้ไหมเมื่อกี้สวยสวยงามไม่พ่อไม่อย่าร้องได้ไหมคะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนค่อยๆมองไปรูปข้างบนแล้วก็ไล่ไปพี่การ์ดจะเรียนด้วยอ๋อเหรอพี่การ์ดจะเรียนด้วยตอนนี้เรามีคนรับฟ้าแล้วฟ้าใช่ไหมครับมาแล้วมาเร็วเขาเริ่มเช็คลองดูถ่ายรูปรวมกันนะลูกขอเอาสายเกือบหมด